You are listening to the ACTIVE Podcast สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Urban Act แปะมือเปลี่ยนเมืองกับพรีนพิชยาพรพวสงาค่ะ วันนี้นะคะเราจะชวนทุกคนนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นมาร่วมกันแปะไม้แปะมือกันเพื่อที่จะรวมพลังล็อกดาวน์ฝุ่นนะคะ เราจะทํำยังไงให้ฝุ่นเนี่ยมันน้อยลงไปเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่น้อยไปกว่าโควิด19ที่ต้องป้องกันตัวก็คือฝุ่นนี่ละค่ะที่มันมีความหนาแน่นมากขึ้นนะคะในวันนี้เนี่ยและสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเปิดดูแอปแอร์โฟไทยทุกวันนะคะ ก็เห็นค่าว่าเดี๋ยวก็กระทบต่อสุขภาพอีกแล้วกระทบมากกระทบน้อยตลอดเลยหน้ากากอนามัยก็ใส่ไว้ไม่มีวางเลยนะคะวันนี้เราอยากจะมาชวนคุยกันนะคะเพราะว่าล่าสุดก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานใหม่เพื่อที่จะแก้ปัญหาฝุ่นค่ะลองมาดูกันนะคะว่า การยกร่างประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องกำหนดมาตรการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนในบรรยากาศทั่วไปที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาโดยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะมีผลดีต่อการผลักดันให้แก้ปัญหาฝุ่นมากขึ้นยังไงบ้างนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังรวมไปถึงการพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ต่างประเทศมีรวมไปถึงว่าหากมีมาตรการที่ดีตามที่ องค์การอนามัยโลกกำหนดแล้วเนี่ยมันจะกลับมาสู่ผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างไรบ้างนะคะและนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้วันนี้มีแขกรับเชิญมาด้วยพี่เอิญอรวรัณนสุโข,ขค่ะผู้สื่อข่าวที่ติดตามประเด็นเรื่องฝุ่นอย่างต่อเนื่องมาพูดคุยกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าพี่เอิญคะ ข่าวล่าสุดที่เราได้รับรู้รับทราบมาเนี่ยนะคะ,คะก็คือความเคลื่อนไหวของ3กระทรวงหลักๆก,ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมที่ว่าเขามีการจัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันนะคะแล้วก็มีการยกร่างเรื่องของการประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติการกําหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครในบรรยากาศทั่วไปหรือว่าพูดง่ายๆก็คือ PM 2.5ซึ่งเดิมทีต้องบอกแบบ ค่ะคุณผู้ฟังคือประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะมีการวัดค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรหากว่าคุณผู้ฟังนะคะเปิดแอปขึ้นมาแล้วเห็นว่าพื้นที่ของคุณมันเกินไปเป็น51หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพาไปจนถึงส่งผลกระทบมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ระบุไว้นะคะว่าจริงๆควรที่จะปรับให้น้อยกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ที่37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยสำหรับ20ชั่วโมงส่วนค่าเฉลี่ยรายปีเดิมทีเราก็อยู่ที่25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ก็ควรที่จะปรับเป็น15ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรตรงกับที่ WHO ได้กล่าวหรือว่าระบุเอาไว้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นร่างที่ถูกชงเข้าไปถูกเสนอเข้าไปในการพิจารณาซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายๆองค์กรนะคะพี่เอิร์อย่างเช่นกลินพีทเอเชียตะวันออกประเทศไทยเขาก็ได้เสนอว่าโอ้ยมันควรที่จะต้องมีการปรับเพราะว่าการปรับเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับมาตรการที่จะมาควบคุมไม่ให้ฝุ่นมันมากเกินไปทีนี้อยากถามพี่ จากคนที่ติดตามมาเนี่ยค,ะค่ะว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ร่างตัวนี้เนี่ยจะสําเร็จเคาะเป็นมติแล้วก็ามาตรการต่างๆมันจะถูกดาวลงมาแล้วทาให้พวกเราตื่นตัวมากขึ้นค่ะค่ะก็คือมันมันมันเป็นเรื่องดีนะคะที่ว่ามันมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหลายๆภาคส่วนนะคะที่เขาตามเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยว่าถ้าเกิดเราจะปรับเกณฑ์ค่ามาตรฐานของฝุ่น PM สองทั้งเฉลี่ย24ชั่วโมงแล้วก็รายปีเนี่ยให้มัน ต่ำกว่าเท่าที่เรากำหนดอยู่ตอนนี้นะคะเออแต่ว่ากระบวนการตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นที่ก็จะเอาไปถูกเขียนถูกบรรจุอยู่ในแผนแล้วก็ต้องส่งเข้าไปในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกทีแล้วก็ต้องเข้าสู่การพิจารณาของมติคอรมออีกทีนะคะแต่ว่าโอเคอันนั้นก็เป็นขั้นตอนการทํางานไปแต่ว่าพอเรามาดูในในรายละเอียดของการปรับค่ามาตรฐานเนี่ยคือเราต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทั่วโลกเลยเนี่ยเขาจะมีการกําหนดค่ามาตรฐานดัชนีคุณภาพอากาศแล้วก็ฟุลเทมปอเนี่ยเขาจะอิง อยู่บนหลักการสำคัญก็คือว่าคุณจะต้องทำหรือกำหนด เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพอันนี้คือหลักใหญ่ใจความของเขาก็เลยทําให้ทั่วโลกเนี่ยต้องยึดหลักการนี้แล้วก็มีการกําหนดค่ามาตรฐานคือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะแนะนําเอาไว้เป็นระยะแต่ละประเทศเนี่ยก็จะกําหนดโดยตามความพร้อมของตัวเองพอเรามาดูที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็โอเคฉันพร้อมแบบนี้แหละคือถ้าดูแล้วจริงๆ50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยโหเราตั้งมานานมากตั้งแต่สามทศวรรษที่แล้วเลยในตัวเลขเนี้ยแล้วก็มันเป็นตัวเลขที่แบบ หลายองค์กรอย่างเช่นกรีนพี e ที่เขาขับเคลื่อนเรื่องนี้หรือนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือเขาก็บอกว่าไอ้ตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันดูไม่สอดคล้องกับหลักการเรื่องการแบบดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยสาปีที่แล้วเนี่ยรถไม่ได้เยอะเท่านี้นะคะใช่อาคารไม่ได้มีมากมายขนาดน<ช>ี้ยังมีเก้งกวางวิ่งอยู่แถวดังนิต <c oughs> คือธรรมชาติยังอยู่เยอะใช่คือเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยคุณควรจะปรับนะอะไรอย่างเงี้ย วราชาติเนี่ยค่ะเขามีการตั้งเป้าเอาไว้เหมือนกันว่าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมีการปรับตามาระยะที่3ขององค์การอนามัยโลกแนะนําที่3.7.5เนี่ยแต่เขาปรับประมาณปี65ถึงปี67ค่ะแต่ถ้า,เ,าเป็นค่าเฉลี่ยรายปีเนี่ยเขาจะปรับปีนี้แหละโอ้ใช่ในแผนจะไม่ได้เขียน <c oughs> ชัดเจนว่าจะทําเดือนไหน <c oughs> แต่ว่า <c oughs> พอเราไปดูเนี่ยหลายๆมาตรการที่เขียนเอาไว้ในแผนส่วนใหญ่มันก็จะถูกเลื่อนนะมันก็จะมีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มากแต่พี่เอาประเด็นเนี้ย ไปถามท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะค่ะว่าสรุปที่คุณไปรับฟังความคิดเห็นกันมาเอ๊ะมันจะมีข่าวดีใช่ไหมว่าเราจะมีการปรับเกณฑ์ค่ามาตรฐานลดลงพี่อยากให้ฟังคําตอบจากท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเองว่าท่านตอบอยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของอัธพลเจริญชันสานะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษตอบประเด็นเรื่องนี้คะ่ะ ก็เป็นการรับฟังไว้แล้วก็ไปนาเสนอต่อของการสิ่งมลทอนแห่งชาติแล้วก็ให้ดูข้อดีข้อเสียว่าเวลาไหนที่เหมาะสมที่เราจะมาปรับมาตรฐานกันแต่เราให้ความสําคัญกับเรื่องมาตรการมากกว่าก่อนที่จะไปกําหนดมาตรฐานมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเราไปกําหนดมาตรฐานให้มันสูงเท่าไว้แต่ไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องกําหนดมาตรการก่อนในเมื่อมาตรการเราได้ผลฝุ่นเราลดลงลดลงเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปกําหนดมาตรฐานให้สูงขึ้นเพื่อที่จะพี่น้องประชาชนี้ก็ได้สูดอากาศที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น จริงๆแล้ว50าไมโครกร,รัมต่อรูปบาทเมตรเนี่ยเราก็เป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศในเอเชียนะฮะหรืว่าถ้าเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าน,นี้อยู่ที่30ไมโครกร,รัมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศในยุโรปอันนั้นก็คือความท้าทายในเป้าหมายของเราที่เราต้องไปให้ได้เวลาที่เราจะยกร่างหรือแม้แต่การปรับมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยจะมีคำหนึ่งที่พูดกัน แสงแท่มากก็คือความพร้อมความพร้อมอะไรคะ mm hmm. สําหรับประชาชนเนี่ยพร้อม mm hmm. เสมอที่จะดูแลตัวเองค,ะค่ะแล,แล้วหน่วยงานรัฐพร้อมอะไรบ้างคะเขาต้องทําอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ย หลักการมันบอกว่าจะต้องดูแลสุขภาพก็เลยจะต้องปรับเกณฑ์ให้มันสูงขึ้นหน่อยใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราปรับเกณฑ์ให้มันสูงแล้วเนี่ยประเด็นที่ตามมาก็คือว่าเกณฑ์มันจะเป็นเหมือนตัวบังคับนะ่ะตัวบังคับให้แต่ละแหล่งแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงเนี่ยคุณจะต้องไปทําให้มันได้ตามที่คุณกําหนดลงมาอย่างเช่นสมมุติว่าเราหลับแล้วเราตื่นขึ้น,นมาประเทศไทยมีค่ามาตรฐานเฉลี่ยเอ่อชั่วโมงที่37.5นะคะ มันจะทําให้โอ้โหแต่ละหน่วยงานที่เขาดูแลอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหากรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคมนาคมหรืออะไรหน่วยงานที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดทั้งหมดเนี่ยคุณจะต้องมีแผนคุณจะต้องมีกฎหมายคุณจะต้องมีมาตรการที่แบบคุณจะต้องทําให้ได้เพราะถ้าคุณทําไม่ได้คุณสอบตกไงคืองานเขาจะหนักขึ้นแน่นอนแน่นอนคือเรื่อพีเนี่ยอาจจะแบบสุ่มตรวจโรงงาน ถ้าเกิดว่าค่ามาตรฐานที่มันต่ําลงแล้วพบว่าหลายโรงงานเนี่ยปล่อยกา๊าซหรือว่าปล่อยมลพิษออกมามากขึ้นคราวนี้อาจจะเดือดร้อนหลายโรงงานเลยเจ้าหน้าที่เองก็ต้องไปกํากับควบคุมด้วยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าความยากตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเทศอื่นๆ เขาก็ทํากันมาแล้วไม่ใช่หรอคะพี่เอิญใช่ใช่เขาจะมีการกําหนดเนี่ยที่เอาไว้ที่ค่อนข้างจะมาตรฐานของเขาเนี่ยจะสูงกว่าเรานะคะอย่างเช่นองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกาค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของเขาเนี่ยอยู่ที่35ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรอันนี้ต่ำของเรานะของเราอยู่ที่50 ถ้าไปดูที่แคนาดาเนี่ยก็30ถ้านิวซีแลนด์เนี่ย25ประเทศออสเตรเลียเนี่ย25ฉะนั้นค่าเฉลี่ยรายปีคิดง่ายๆหารม2มันจะเป็นครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงค่ะ <c oughs> คือองค์การนานายมโลเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจริงๆมันไม่ได้มีตัวเลขที่ปลอดภัยเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเคยทำงานศึกษาและเขาพบว่าผลกระทบที่มันจะเกิดทั้งแบบ ที่เขาเรียกว่าเฉียบพ,พลันแล้วก็เรื้อรังเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่กําหนดเอาไว้ก็คือเกิน11ไมโครกร,รัมขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มส่งผลต่อสุขภาพแล้วเขาก็เลยกําหนดเอาไว้ที่แค่10ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเฉลี่ยรายปีไง <c oughs> อันนี้คือที่มาที่ทำไมองค์การอนามัยโลกเขาถึงแนะนําแบบนี้ <c oughs> แล้วองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่าทุกประเทศเนี่ยคุณก็จะต้องมีการปรับนะแต่เขารู้ว่ามันทํายากเขาก็เลยแบบกําหนดเป็นระยะระยะระยะฉะนั้นของไทยเนี่ยก็เลยอยู่ในช่วงของการปรับที่ระยะที่3มที่37.5เอาจริงๆนะ ทำให้ได้อะ่ะสามสิบเจ็ดจุดห้าเพราะว่าถ้าแค่ที่ห้าสิบอ่ะค่าฝุ่นของเราเนี่ยก็คือแบบหูเห็นไหมสูงปรี๊ดอย่างวันนี้นะเอาเนี่ยวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยพีคสุดนะตอนนี้ที่ร้อยสิบเอ็ดไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรสูงมากนะขนาดเราตั้งค่าที่ห้าสิบแล้วนะคิดดูว่าถ้าเราตั้งค่าให้มันแบบตัวเลขค่ามาตรฐานสูงขึ้นหมายถึงตัวเลขที่มันมันต่ําลงอะ่ะคิดดูว่าคุณจะมีจํานวนวันที่เกินค่ามาตรฐานนะติดกันก็คือทุกวันก,ก็คือสีแดงทุกวันใช่ใช่ก็คือสีแดงทุกวันอืม ถ้าเราไปดูข้อมูลย้อนหลังนะแล้วเอาว่าเราปรับที่3 7มน้องพิงพูดถูกเลยว่าแสดงว่าคนไทยอยู่กับวันที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานแทบจะทุกวันถ้าดูจากตัวเลขที่ต่ำกว่า50นะ ด้านของคุณสนทิโคชวัตรนะคะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยก็ได้กล่าวเอาไว้ด้วยนะคะว่าเนี่ยแหละเราจึงจะต้องเร่งเรื่องของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในการแก้ปัญหาหมลพิษด,ด้านฝุ่นละอองก็คือต้องปรับแก้มาตรฐานค่าฝุ่น PM ียม2.5ให้ได้ภายในปีนี้ ซึ่งก็เป็นความคิดเห็นเดียวกันนะคะกับคุณธาราบัวคาศรีผู้อำนวยการประจําประเทศไทยกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยไปฟังกันค่ะผมคิดว่าจังหวะที่หน่วยงานรัฐเอา PM เอาเนี่ยเข้าไปอยู่ในดัชนีคุณภา,ภาพอากาศด้วยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าความตหนักของคนการที่คนเนี่ยได้เข้าใจเรื่อง PM 2 5เพิ่มมากขึ้นจากการที่ เขาเอาเรื่องราวต่างๆงมาเชื่อมโยงแล้วเห็นอ่อนี่คือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่สําคัญอันหนึ่งเมื่อพูดถึงมลพิษทางอากาศในที่สุดเราก็ได้ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5มาในปี2562หลังจากที่มีมาตรฐานออกมาในปี2554นะครับซึ่งก็ใช้เวลาเกือบ12ปีนะจริงๆถามว่าเราจะเป็นต้องมีมาตรฐานที่เข้มงวดไหมจริงๆก็ ก็น่าสนใจที่จะลองดูด้วยความที่เ,าเราใช้มาเราใช้มานานแล้วแล้วจริงๆถ้าไปดูเงื่อนไขในเชิงเวลาฮะมันก็ถึงเวลาแล้วล่ะเพราะว่าคณะกรรมการควบคุคมมลพิษที่มีอดีตบดรีกรมควบคุมมลพิษเป็นเลยขานุการเนี่ยจะต้องจะต้องมีการรายงานไอ้ค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมมาตรฐานมลพิษทางอากาศเนี่ยอย่างต่อเนื่องให้กับทางคณะกรรมการ สิ่งรั้มแห่งชาติเพื่อที่จะเสนอให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแต่แต่ด้วยความที่ค่ามาตรฐานของประเทศไทยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเลขอย่างเดียวมันเป็นเรื่องการต่อรองผลประโยชน์ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าการจะปรับอะไรทีจะปรับตัวเลขอะไรทีในเนืงานราชการเนี่ยมันจะต้องมีการฟังเสียงจากทุกภาคส่วนแต่ภาคส่วนที่จะมีเสียงดังและมีทธิพลหน่อยก็คือภาคอุตสาหกรรม ที่เราพูดกันไปนะคะก็เป็นเรื่องของมาตรฐานในการประเมินวัดค่าฝุ่นละอองซึ่งอย่างที่กล่าวว่ามันเชื่อมโยงมาสู่เรื่องของกลไกในการบริหารจัดการว่าจะไปลดเรียกว่าตั้งแต่ต้นทางในการเกิดมลพิษเหล่านี้ได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งก็ได้มีการร่วมมือกันของ3กระทรวงด้วยกัน,นะคะ่ะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยซึ่งมาตรก,การต่างๆนะคะก็ได้มีความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วลองมาทบทวนกันอีกนิดนึงเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีเรื่องของการที่อยากจะสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจาแล้วก็ร่วมมาเป็นเครือข่ายภาประชาชนมาเป็นจิตอาสาในการทําแนวร่วมในการสื่อสารแล้วก็ชิงเก็บ เรียกว่าเชื้อเพลิงหรือ,อว่าจุดตั้งต้นที่มันทําให้เกิดไฟต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดทําแนวกันไฟทาฝ้ายการปลูกป่าการดูแลป่าป้องกันไฟป่ารวมถึงยังทํางานร่วมกับอปทอย่างเช่นอบตนายกนายอเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะอย่างที่ภาคเหนือค่ะพี่เอิญได้มีการอนุมัติงบประมาณไปเมื่อต้อนปีนี้วันที่11มกราคมนี้เองให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม17จังหวัดภาคเหนือ33ล้านบาท ตกแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยอยู่ที่1-4ล้านบาทนะคะมีการที่พยายามจะทำให้ฝุ่นละอองเนี่ยอยู่ในระดับไม่เกิน90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรด้วยแล้วก็แต่ละพื้นที่ก็พิจารณาเอาว่าจะงดการเผาหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะการเผาทางการเกษตรรวมถึงการจัดทำพื้นที่แปลงเกษตรว่าตรงไหนเป็นพื้นที่เผาซ้ำซากเพื่อที่จะทำความเข้าใจให้ตรงจุดนะคะ สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ได้มีการพยายามที่จะควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษอ,อย่างทางอากาศทางจราจรการก่อสร้างแล้วก็โรงงานต่างๆด้วยนะคะพยายามที่จะเข้าไป พูดคุยเนาะแล้วก็รวมถึงผลักดันเรื่องของกฎหมายที่โรงงานที่มีการใช้หม้อน้ําหรือว่าแหล่งกําเนิดความร้อนเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ,คะขอความร่วมมือในการติดตั้งระบบตรวจสอบการระบายมลพิษอากาศแบบอัตโนมัติต่อเนื่องให้เชื่อมโยงข้อมูลกลับมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยอืมคือจริงๆเนี่ยมันมีความพยายามแล้วก็การทํางานเนาะในเรื่องของฝุ่นเนี่ยทั้ง ทุกกระทรวงนั่นแหละแล้วก็รวมไปถึงมาตรการที่คิดว่ามันเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วที่น้องพีนบอกมานะคะว่าถ้าเราเนี่ยจะจะปรับ ค่ามาตรฐานเนี่ยการปรับมาตรการให้มันเข้มข้นขึ้นมันมันก็จะตามมาโดยเป็น,นกลไกอัตโนมัตินะคะแล้วก็สิ่งที่แต่ละกระทรวงพยายามจะทำเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแหละเท่าที่พี่ตามมาเนี่ยพี่มองเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามาตรการทั้งหมดเนี่ยที่มันถูกถูกเขียนขึ้นมาอยู่ในแผนเนี่ยแล้วแล้วทางภาครัฐบอกว่านี่คือความคืบหน้าในการทํางานเนี่ยนะคะคือจริงๆเนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นปีที่มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่นนะคะอย่างเช่นปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแผนเฉพาะกิจ 12แผนนะคะก็คือที่เขากำหนดออกมาแล้วใครที่เกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยก็ไปทำตามนั้นออแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ที่มันเป็นความคืบหน้าอีกคือเวลาที่เราจะทําอะไรมาตรการอะไรต่างๆมันมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่มันจะต้องถูกทําควบคู่ก็คือเรื่องของกฎหมายคือเราเนี่ยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งแต่ปี2535มมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทันต่อสถานการณ์ล่าสุดตอนเนี้ย มันมีความพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุปงเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นกฎหมายพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยคือกฎหมายฉบับนี้กรมควบคุมมลพิษพยายามตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนกฤษฎสีกรพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มันทันต่อสถานการณ์เพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของโลก ฉะนั้นจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมและสิ่งหนึ่งที่เขาก็คุยกันก็คือการเพิ่มบทลงโทษไงเพราะว่าเรามีการพูดว่ากฎหมายสิ่งวแวดล้อมน่ะมันอ่อนสเสือเกินบทลงโทษอย่างเช่นยังไงบ้างคะพี่เอ๋คือสมมุติว่าถ้าเกิดตอนนี้กฎหมายอยู่ที่2ปี 2> คุณก็จะต้องเพิ่มโทษให้มันหนักขึ้นทั้งโทษปรับโทษจำคุกลักษณะแบบเนี้ยแล้วที่สําคัญเนี่ยคือกฎหมายบางตัวเนี่ยมันจะใช้การลงโทษเพื่อควบคุมแต่กฎหมายบางตัวเนี่ยมันไม่ได้ใช้การลงโทษ ฉะนั้นเนี่ยพอเรามีบทลงโทษที่มันเข้มขน้นเราเชื่อว่าหลักการเนี้ยจะทําให้มาตรการต่างๆที่ไปบังคับใช้แหล่งกําเนิดเนี่ยมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็มันมีอีกกฎหมายหนึ่งที่เราได้ยินมาอย่างคู่ขนานอย่างแน่นอนก็คือเรื่องกฎหมายอากาศสะอาดใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็มีการคุยกันหลายหลาย,หลายฝ่ายว่าถ้ากฎหมายอากาศสะอาดเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันแย่แล้วมันเลวร้ายแล้วถ้าเกิดมัวแต่มาร่างยกร่างขึ้นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทันการก็เลยมีหลายฝ่ายที่เสนอว่าก็ไปเอากฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เรามีเนี่ยนี่แหละ มาปรับแก้แล้วพี่ถามว่าแล้วปรับแก้เนี่ยมันต้องไม่แก้แบบไหนทางกรมควบคุมมลพิษบอกว่าตอนนี้แก้กันแบบเป็นรายมาตราเลยก็ว่าได้เพื่อให้มันแบบรัดกลุ่มครอบคุมไม่อย่างนั้นนะคะคือต่อให้เราไปปรับเกณฑ์ค่ามาตรฐานให้เราไปเขียนแผนทั้ง12แผนไปยกระดับมาตรการแต่เวลาเรามาดูว่ากลไกเครื่องมืออะไรที่จะให้อำนาจกับแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายที่มันมันสำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกยกระดับเหมือนกันเนี่ยมันจะไปด้วยกันไม่ได้เลย อย่างเช่นพี่อาตัวอย่างไง่ายๆนะอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมถ้าคุณไม่ไปปรับปรุงให้การควบคุมการปลดปล่อยมลพิษที่สามารถติดตามได้ว่าคุณปล่อยเท่าไหร่ปีหนึ่งคุณปล่อยอะไรไปบ้างสารอะไรคุณปล่อยวัตถุดิบที่คุณเอาเข้าแล้วเวลาเอาออกของเสียมีมากน้อยแค่ไหนถ้ากฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ไม่ได้ระบุเอาไว้แน่นอนว่าไม่ทำหรอกเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บังคับนี่ฉะนั้นการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยมันเลยสําคัญอย่างเช่นการเผาในภาคก,การเกษตรถ้ามัน ประกาศออกมาเป็นมติในแต่ละปีในแต่ละปีว่าจะต้องห้ามเผาห้ามเผามันก็อาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้ามันเป็นกฎหมายที่เขียนเอาไว้เลยอ่ะเพราะมันเป็นกฎหมายอ่ะมันอาจเราเชื่อว่ามันจะศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งจริงๆการเผาในที่ลงแจ้งเนี่ยในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มันก็ถือว่าผิดกฎหมายนะแต่ทุกวันนี้เราก็ทําไม่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตของบ้านเราเนี่ยมันต้องพึ่งการเผาไงฉะนั้นพี่ก็เลยถึงบอกว่าจริงๆพอกฎหมายเพราะมันจะต้องพูดกันเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่ามันควรทําแต่แต่ก็ แต่ก็ต้องทําแบบท,ที่ทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ว่าจะต้องแก้ไขมันยังไงเพื่อที่จะแก้เรื่องฝุน่นได้จริงๆะคะ่ะพี่เอิญคิดว่าถ้าสมมติมีมาตรการห้ามเผาขึ้นมามชาวบ้านก็จะยอมเหรอคะคือถามว่าชาวบ้านยอมไหมถ้าเราถามแบบเนี้ย คือการเผาเนี่ยนะถ้าเราจะแก้พี่คิดว่าการห้ามไม่ให้เผาเลยหรือแม้กระทั่งการจะมีกฎหมายควบคุมเรื่องนี้มันก็คงไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้เผาเลยนะ่ไม่ได้ <Huh. S 1> เพราะว่ามันยังมีลักษณะของพื้นที่เนี่ยเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่จะเผายัางไงไม่ให้เกิดผลกระทบที่มากและรุนแรงแบบนี้มันมีวิธีการทำได้อย่างเช่นพี่ขอขออัปเดตนิดนึง,นงก็คือว่าอย่างแผนปีนี้เนี่ยะคะ่ะ อย่างการเผาในพื้นที่ของภาคเหนือการเผาป่าเนี่ยเขาก็มีการกําหนดเหมือนกันว่าฉันไม่ห้ามฮะว่าห้ามเผาเลยไม่ใช้มาตรการนี้แล้วงั้นปีนี้ให้เอาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือแอปพลิเคชันในการจัดการการเผาเนี่ยเข้ามาสิอย่างเช่นนายกอไก่คุณเคยเผาแบบ ฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันเผาแต่ต่อไปนี้โอเคคุณจะเผาใช่ไหมพื้นที่ตรงนี้อ่เผาได้เพราะว่าพื้นที่ที่นายกไก่อยู่เนี่ยมันสูงมากมันชันมากมันเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย<อ>โอเคงั้นนายกไก่เผาได้แต่นายกไก่ช่วยแจ้งนิดนึงลงทะเบียนนิดนึงลงระบบนิดนึงแล้วนายกไก่ก็จะรู้ว่าเอ๊จะเผาวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะข้อมูลจากภาครัฐบอกว่าสภาพอากาศเปิดแล้วโอเคเผาได้นายกไก่เนี่ยมันคือการทํางานอันนี้ที่พูดเนี่ยคือปีนี้เขาพยายามจะทําแบบนี้จริงๆนะใช่คือใช่มันมีแล้วแบบเนี้ยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สามารถทททําไดุ้้กพืนี แต่ว่าอันนี้มันเป็นโมเดลที่จะทำที่จังหวัดเชียงใหม่คือปีนี้มันมีความพยายามทําแบบนี้เ้ใหนูจริงๆนึกถึงเรื่องการเกษตรแบบที่ต้องใช้น้ําเลยอ่ะที่ต้องมีการประสานงานกับกรมชนอ่ะว่าจะปล่อยน้ำหรือยังใช่แล้วจะลงแปลงปลูกได้ไหมจะหวานหญ้าแล้วหวานกล้าใช่แล้วยังใช่ปะคะใช่ซึ่งโมเดลนี้คล้ายกันเลยเนาะ ใช่ใช่เป็นโมเดลเขาเรียกแบบพีส่สำหรับพี่พี่เรียกมันว่าเป็นโมเดลพึ่งพาเนาะคือหมายถึงว่าชาวบ้านรู้ดีที่สุดว่าฉันอยู่ในพื้นที่เนี่ยฉันจะต้องทําอะไรตอนไหนส่วนรัฐรู้ดีที่สุดในข้อมูลทางด้านวิชาการสภาพอุตุนิยมวิทยาถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่แบบดูลมดูไฟดูทิศท,ทางแต่ว่าพอเราเอานวัตรกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะทาให,ให้ให้มันให้มันเกิดขึ้นได้จริงอะไรแบบเนี้ยค่ะพี่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นคือสําหรับพี่นะ ที่ตามมาตลอดทั้งปีเนี่ยแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ทำเรื่องเนี้ยแค่ปีนี้ปีเดียวเนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐก็ทำงาน<ฤ>ชาวบ้านก็พยายามปรับเปลี่ยนไม่ได้มีใครดื้อดึงที่จะแบบหัวชนฝาว่าฉันจะต้องเผาหรืออะไรแบบเนี้ยพี่เห็นว่าจริงๆอ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีความพยายามที่จะทำกันเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องฝุ่นอ่ะคนแบบตื่นตัวมากมันแบบมันชัดมาก พอมีความหวัง <c oughs> ในการที่จะเห็นมาตรการต่างๆมาก <c oughs> น้อยแค่ไหนแล้วก็จริงๆเราพอพูดแบบนี้เราทําให้เรานึกถึงว่านโยบายที่มันเหมือนถูกแขวนลอยอยู่กับบทบาทของคนที่มีอํานาจในการอยู่ในที่ประชุมอยู่ในรัฐมนตรีต่างๆเนี่ย <c oughs> มันเป็นอำนาจของเขาแต่วันนี้เนี่ยประชาชนอย่างเราที่เป็นคน <c oughs> ได้รับผลกระทบน่ะจะมีส่วนในการไปผลักดันเรื่องของนโยบายเพื่อที่จะป้องกันฝุ่นหรือว่าลด ปริมาณฝุน่นตั้งแต่ต้นทางได้ยังไงบ้างคะก็มีนะคะก็คือจริงๆสิทธิ์ของเราเนี่ยที่รัฐธรรมนูญเขียนรับรองเอาไว้เลยก็คือว่าเราสามารถที่จะมีสิทธิ์ในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายอันนี้ก็คือสิทธิ์หนึ่งนะสิทธิ์สิทธิ์เนี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณเห็นด้วยว่ามลพิษทางอากาศมันเป็นเรื่องที่แบบแย่มากร้ายแรงมากกฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้ไม่พอไม่เวิร์กไม่ดีนะคุณใช้สิทธิ์เนี้ยอันนี้คือสิทธิ์แรกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเลยอันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราจะ เข้า <S an> ไปทาได้หรือว่าอีกสิทธิ์หนึ่งก็คือมันไม่ใช่อ่ะแล้วก็มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งโอเคคุณก็สามารถที่จะเลือกตั้งแล้วก็คุณก็คิดว่าดูซิว่ามันมีนโยบายไหนที่จะตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมใครขายเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างอันนี้ก็คือสิทธิ์หนึ่งแล้วก็อีกสิทธิ์หนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่สิทธิ์เลือกตั้งมไม่ใช่สิทธิ์แค่เข้าชื่อแต่สิทธิ์ที่เราจะพึงะระลึกเสมอใช่ไหมคะว่าเราจะสามารถที่จะทําอะไรกับเรื่องนี้ก็คือการติดตามมอนิเตอร์ใในนนนกกกกกกกาา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 รร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 รททํงงแล้้วววว็ะะะโดดเเขขปมมมีีสส่่่่่่หืือออออยยตบจจชชชค เาสามารถเข้าไปทํางานร่วมแบบนั้นได้อันนี้เป็นสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นสิทธิก็ได้เรียกว่าเป็นหน้าที่ก็ได้สิทธิ์กับหน้าที่พึงมีแล้วก็พึงทําที่คิดว่าจริงๆเรื่องฝุน่นมันมีคําพูดหนึ่งของท่านอธิบดีเนาะขออ้างคําพูดท่านก็คือว่าเราลองถามตัวเราเองสิว่าวันเนี้ยเราเป็นคนก่อมลพิษมากน้อยแค่ไหนในแต่ละวันของเราเองค่ะอันเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นจากตัวเราไงแต่สุดท้ายแล้วการแก้ไขภาพรวมไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะบอกว่าเราเป็นคนก่อเราต้องแก้ที่เรา อันนั้นจะบอกแบบนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกซะทีเดียวแต่ว่าประชาชนก็มีส่วน<ะ>ที่จะช่วยลดฝุ่นได้ฉะนั้นคําถามที่เราตื่นมาแล้วตั้งคําถามว่าวันนี้เราก่อมลพิษ์เรื่องฝุ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราคิดว่าเราจะลดมันได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการป้องกันและดูแลตัวเองจริงๆอ่ะพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยพอเราเช็คค่าฝุ่นแล้วอ่ะงดทํากิจกรรมกลางแจ้งเถอะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆค่ะ ต้องพยายามกันเนาะในทุก<ช>ทกฝ่ายเพราะว่าอย่างที่ว่าว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะมารวมพลังล็อกดาวฝุ่นไม่มีใครสามารถล็อกดาวได้คนใดคนหนึ่งเพราะฝุ่นมันเหมือนกับว่าเป็นคนมีส่วนร่วมในการสร้างมลพิษไม่มากก็น้อยแตกต่างกันไปนะคะอ่ะเราช่วยกันในวันนี้ก็สามารถที่จะอย่างน้อย,อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณฝุ่นแล้วไม่โทษใครไปสมบัดนะคะเพราะเราก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่สร้างก็ได้และที่สำคัญพี่เอินบอกไปเมื่อสักครู่ว่า ประชาชนทุกคนสามารถมีแอคชั่นและทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเป็นแอคชั่นที่สำคัญมากค่ะโพสไหนแชร์เยอะกดไลค์เยอะ Subscribe เยอะบางทีรัฐมนตรีท่านก็ดูนะคะแล้วท่านก็เอาไปเป็นประเด็นว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องผลักดันในสภาใช่ใช่คุณผู้ฟังวันนี้ที่ฟังอยู่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นออกมาว่าคุณคิดว่าคุณจะ แก้เรื่องเนี้ยหรือคุณจะลดเรื่องนี้หรือคิดว่ารัฐบาลคุณทำอะไรพี่คิดว่าการถกเถียงในพื้นที่ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็น power อย่างหนึง่งค่ะ,ะต้องมีความหวังไว้เสมอวันนี้อยากจะทิ้งท้ายอะไรไหมคะก็ช่วยกันอนะทุกคนฝุ่นอันตรายจริงๆตายจริงเจ็บจริง,รงป่วยจริงค่ะแล้ว,วันนี้คะ่ะ <laughs> พี่มิชยาพรพูษงา่าแล้วก็พี่เอิญอรวรัณสุขโขต้องขอจบรายการเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.